เฮงเป็นที่รักของเพื่อนๆและเป็นแกนนำของกลุ่มเฮงเฮงผมมีเรื่องอยู่หน้าหมู่บ้านพี่แต่เฮงไม่รู้หรอกว่าเขายังเป็นที่รักและรักที่สุดจากคนคนหนึ่งดูเหมือนดนตรีกับเฮงจะเข้ากันได้ดีและเฮงก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่เฮงเคยบอกว่าถ้ากล้าฝันและตั้งใจทำในสิ่งที่ฝันสักวันฝันจะเป็นจริงสนับสนุนโดยสสส.